สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาลุยกันต่อครับกับคณิตมัธยมต้นนะครับตอนที่3นะครับก็ตอนนี้เป็นตอนที่3เองนะครับก็พื้นฐานนะครับตอนแรกก็เป็นเลขยกกำลังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสมบัติเลขยกกำลังต่างๆนั้นนะครับอันที่2ก็เป็นเลขฐานนะครับว่ามีฐานอะไรบ้างฐานใหญ่หรือว่าฐานเล็กคือไม่ใช่นะคุณเล่นนะวันนี้คือฐาน2ฐาน2ฐาน8ฐาน16ฐาน10อะไรอย่างเงี้ยครับก็แตกต่างกันยังไงคำนวณยังไงครับสำหรับตอนนี้นะครับตอนที่3ครับผมก็จะทำเรื่องอะไรวะเลขเฉพาะนะครับกับตัวประกอบนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับตัวประกอบครับไม่ใช่นางเอกพระเอกนะครับเป็นตัวประกอบนางเอกนะครับก็อันนี้ไม่ใช่ดูหนังมากเกินไปแล้วเพี้ยนแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะสำหรับอันที่3ครับก็จำนวนเฉพาะก่อนนะครับจำนวนเฉพาะคืออะไรครับง่ายๆนะจำนวนเฉพาะสีม่วงใช่ไหมจำนวนเฉพาะคือจำนวนที่เป็นจำนวนที่มี1และตัวมันเองหารได้เท่านั้นนะครับเราลองเรียงนะครับเช่นนะครับ1 2รวมคอมม่า3 4 5 6 7 8 9 10อันไหนเป็นจำนวนเฉพาะบ้างครับเราก็ลองรู้ครับว่า1นะครับคือเป็นจำนวนเฉพาะครับก็คือมี1กับ1นะครับที่หารได้นะครับ2เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมมี1กับ2ที่หาร2ได้นะครับ3ล่ะ1กับ3นะครับ4ล่ะ1 2 4มี4ตัวแล้วนะไปมี3ตัวนะครับก็คือมี1มี2มี4นะครับเพราะถ้ามีมากกว่า2ตัวขึ้นไปครับแปลว่าไม่ใช่จำนวนเฉพาะครับจริงๆผมไม่แน่ใจนะครับว่า1เป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้ต้องต่างกันหรือเปล่าครับเขาบอกว่าคำนิยามของจำนวนเฉพาะก็คือครับจะมี1และตัวมันเองนะครับที่สามารถหารได้นะครับประมาณนั้นนะครับก็เราก็เรียงดูครับเมื่อกี้นะครับ1 2 3 4 4นี่ไม่ใช่แล้วนะครับกากบาทไปเลยนะครับ4ไม่ใช่แล้วนะครับกากบาทออกไปเลยนะครับกากบาทใหญ่ๆเลยนะครับ4ไม่ใช่แล้ว5ล่ะ5อะไร5ก็1 5 6ล่ะ6ก็1 2 3 6 6ไม่ใช่นะครับ6ก็ไม่ใช่นะเพราะมี4ตัวนะที่จริงมันถ้าจะเป็นจำนวนเฉพาะนะครับต้องมีแต่1กับตัวมันเองครับเท่านั้นครับที่หารได้ครับโอเคครับ7ล่ะ7ใช่ไหม7ก็ใช่นะครับมี1กับ7 8ล่ะอะไรหาร8อะไรหาร8ลงตัวมากนะครับ1 2 4 8ครับมี4ตัวไม่ได้ครับ9ล่ะ9มีอะไรบ้าง9ก็มี1ไม่เขียนไม่ออกเฮ้ยทำไมเขียนไม่ออกเกิดอะไรขึ้นเจ๊งเลยเมาส์เฮ้ยเฮ้ย5 5 5อ้าวเจ๊งเฉยเลยเอาใหม่ก็ได้วะเป็นหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้โหไปเนี่ยโปรเซสไปเลยเอาใหม่แล้วเอาใหม่เอาใหม่เป็นนะครับอะไรไม่รู้เรื่องนะครับแค่นี้ก็ไม่ได้นะครับโพสไปเกินโอเคครับต่อนะต่อถึงเท่าไหร่นะครับจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับจำนวนเฉพาะนะครับว่าถึงตรงไหนแล้วนะครับก็เมื่อกี้ถึง9แล้วนะครับ9ครับ9มีอะไรบ้าง1 3 9นะครับก็มี3ตัวแล้วเพราะไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับถ้าเป็น10ล่ะ10ก็ไม่ได้นะครับเพราะ1 2 5 10นะครับมี4ตัวครับก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นะครับตัวไหนเป็นจำนวนเฉพาะบ้างนะครับ1นะครับ2นะครับ3นะครับ5 79 10 10ไม่ได้ครับก็7ครับครับต้องทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยจะรู้ว่าจำนวนเฉพาะครับมันมีไม่เยอะมากครับเช่น7 11 13 17ใช่ไหมมีอะไร19นะครับแล้วก็23นะครับ20ต่อมันจะเป็นแต่เลขคี่เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเลขคู่รับ2มันหารเข้าตลอดนะครับมันก็เลยไม่ใช่หน่วยของทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ25ไม่ได้27ไม่ได้29 29ได้ไหม9ได้นะครับโอเคนะครับแล้วมันก็จะเรียงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับก็ลองคิดดูนะครับเช่น737เป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่านะครับหารยังไงนะถึงจะรู้ครับทำไงนะครับถึงจะรู้ครับสมมติมีคำถามนะครับ737นะครับเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่านะครับก็มาดูกันนะทำยังไงนะครับเราก็ตั้งหารเลยครับปกตินะครับการหารมันจะหารแต่ส่วนหลักๆนะครับส่วนใหญ่นะพวกนี้นะครับเราก็ลองตั้งหารดูนะครับว่าได้หรือเปล่าครับใช้หารสั้นนะปกติผมใช้หารสั้นทำนะครับเห็นครับก็ลองดูครับ2หารไม่ได้แน่นอนครับ3ล่ะ
313 326 342ตรงนี้เศษ17นะครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น3ไม่ใช่นะครับลองใช้7ดู7ได้ไหม7ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องถ้าหาตรงตัวต้องเป็น77นะครับได้นะ11ล่ะ11ได้ไหม11 11 6เป็น66ใส่6ก็เหลือ77ครับ77โหได้เว้ย67หาลงตัวนะแปลว่าไม่ได้นะครับแปลว่าตัวนี้นะครับ71 737นะครับไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับเพราะมันหารด้วย1ได้หารด้วย11ได้ครับแล้วก็หารด้วยตัวมันเองได้อาจจะมีจำนวนอื่นด้วยนะผมไม่แน่ใจเป็นไปได้นะครับโอเคครับแต่เราก็ต้องลองก่อนครับไม่ลองไม่รู้นะครับโอเคครับก็หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบนะครับพอตัวประกอบมีเยอะนะครับก็ในละครนะตัวประกอบก็จะมีต้นไม้ผู้ช่วยตัวพระเอกผู้ช่วยนางเอกเพียบเลยครับตัวประกอบนะครับตัวร้ายตัวดีนะครับตำรวจอะไรอย่างงี้นะครับเป็นตัวประกอบได้ทั้งหมดนะครับโอเคครับนี่ก็พูดกันถึงละครครับแต่ว่าเราจะพูดถึงคณิตศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ตัวประกอบต่อนะครับตัวประกอบหอรมอครนรอบหน้าครับหอรมอครนรอบหน้าครับรับตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบครับคืออะไรนะครับตัวประกอบก็คือตัวที่มันคูณกันแล้วเป็นตัวนั้นนะครับก็คือตัวประกอบครับเช่นนะครับนี้มันต้องบางทีอธิบายด้วยคำพูดจะไม่รู้เรื่องครับต้องมีตัวอย่างครับจะรู้เรื่องครับเช่นนะครับเอาสีน้ำเงินแล้วกันมันเลยนะครับก็เช่นนะครับสิบครับตัวประกอบมีอะไรบ้างนะครับทำไงอะไรคูณกันได้10ครับอะไรคูณกันได้10บ้าง2คูณ5ให้มันได้10นะครับนั่นแหละคือตัวประกอบครับก็2กับ5นั่นเองครับคือตัวประกอบครับถ้าการแยกตัวประกอบมาปุ๊บใช่มั้ยก็จะได้แบบนี้นะครับ10นะครับก็เท่ากับ2คูณ5นะครับนี่แหละคือการแยกตัวประกอบนะครับโอเคครับต่อไปยากขึ้นหน่อย80ครับแยกตัวประกอบนะ80สมมุตินะ80ครับแยกไงตัวประกอบ8ใช่ไหมคูณ10ใช่ไหมนี่เป็นตัวประกอบอันหนึ่งนะครับได้นะครับแล้วจะเป็น2คูณ4คูณ10ใช่ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วยังไงต่อก็มีเพียบครับเช่น2คูณ2คูณ2คูณ10ใช่ไหมครับได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็น2คูณ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 5ครับเนี่ยครับก็คือการแยกตัวประกอบนี่ธรรมดาการแยกตัวประกอบครับ80สามารถแยกได้เป็น8คูณ10นะครับหรือว่า2คูณ4คูณ8เอ้ย2คูณ4คูณ10นะครับก็ได้นะครับอันนี้2นะครับก็จะเป็น2คูณ2คูณ2คูณ10ก็ได้นะครับหรือจะเป็น2 2 2คูณ5นะครับก็ได้นะครับโอเคครับแต่ว่านับสำคัญที่สุดเลยคือปกตินะครับถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับเขาต้องการแยกตัวประกอบเฉพาะนะครับแปลว่าอะไรครับตัวที่แยกตัวประกอบมาครับพวกเนี่ยที่แยกตัวประกอบมาตรงนี้นะครับต้องเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดนะครับเหมือนที่เราพูดไปนะครับก็คือมีเลขมีหนึ่งนะครับกับตัวมันเองที่หารได้ครับเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบที่ถูกที่สุดนะที่ถูกที่สุดนะครับการแยกตัวประกอบเฉพาะนะปกติแต่เขาจะไม่พูดเฉพาะปกติเขาจะบอกให้แยกตัวประกอบไปเฉยนะครับมันก็จะคือ2คูณ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 5นะครับโอเคครับเจ๊งอีกแล้วนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับสำหรับคอมวันนี้ของผม PowerPoint ไอ้บ้าเอ้ยเจ๊งอีกแล้วคอมต้องรีสตาร์ทแล้วนะครับเปิดไปนานเกินไปไม่ได้นะครับโอเคนะครับต้องขาดจริงๆครับเอาใหม่โอเคเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับก็ต่อนะครับสำหรับการแยกตัวประกอบนะครับวิธีที่จะหาการแยกตัวประกอบที่ดีได้สุดที่ดีที่สุดนะครับผมจะบอกนะก็คือสมมติมีเลขมาหนึ่งเขาบอกให้แยกเราแยกตัวประกอบใช่ไหมครับเราจะทำอย่างนี้นะครับใช้วิธีการหารสั้นนะครับในการหาตัวประกอบนะครับเช่นนะครับโอเคครับสมมุติเขาให้มา936จะแยกตัวประกอบเช่นไรนะครับแยกตัวประกอบยังไงนะครับง่ายๆนะครับขั้นแรกเนี่ยนะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าเป็นเลขคี่หรือเป็นเลขคู่นะครับถ้าเป็นเลขคี่นะครับเราก็จะใช้2หารไม่ได้นะครับ แล้วถ้าเป็นเลขคู่นะครับเหมือนเช่นจำนวนนี้นะก็ใช้2หารได้นะครับเอา2ไปก่อนนะครับ2 4เป็น8 2 6 12 2 8 16นะครับก็ได้2 2 4เป็น8เฮ้ยบ้าเอ้ยคิดหน่อยครับว่ายไปฝึกแปลกครับเลขโอเคครับ468ครับถ้ายังเป็นเลขคู่อยู่ก็ใช้2ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับ2 2เป็น4 2 3เป็น6 2 4เป็น8ครับ2 2 1เป็น2 2
1เป็น17นะครับ2นี่ครับตอนนี้เป็นเลขคี่แล้วใช่มั้ยครับไม่ใช่เลขคู่แล้วใช่มั้ยครับเราก็มาต่อนะครับก็ลองใช้3ครับลองครับต้องลองแล้วนะครับ3นํา3 3 1เป็น3 3 2 6 3 3เป็น9นะครับแล้วก็3 9เป็น27นะครับโอเคครับก็ได้ครับใช้3หารออกครับแล้วก็เอา3ไปต่อครับ3 1เป็น3 3 3เป็น9นะครับ13เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหารไม่ได้แล้วครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ936ครับแยกตัวประกอบได้ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ3คูณ13นั่นเองนะครับก็คือเอาอะไรที่เราหารนะครับมานะครับก็มาคูณกันครับแล้วก็เหลือกับตัวเศษล่างสุดนะครับที่มันไม่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วหรือมันหารไม่ออกแล้วหารไม่ลงตัวแล้วนะครับก็เอามาครับก็มาคูณกันครับก็จะได้นะเป็นจำนวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วแค่นั้นนะครับไม่ยากครับก็2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ3คูณ13นะแค่นั้นนะครับก็คือเราต้องดูนะครับว่าเนี่ยนะครับถ้าเป็นจำนวนคู่นะก็2 2หารตลอดก่อนได้แน่นอนนะ2 2 2 2ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นมีจำนวนถ้ามันเป็นจำนวนคี่เราก็ลอง3ลอง5ลอง7ดูนะครับประมาณนี้นะครับถ้าไม่ได้ก็11 13นะครับปกติจะอยู่แค่นี้นะครับไม่เกินนี้แล้วครับก็ลองเอาพวกนี้หารดูนะครับน่าจะลงนะครับถ้าไม่ลงก็แปลว่าเท่านั้นแหละครับก็2คูณ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 จำนวนที่เหลือนะครับโอเคครับเช่นอะไรมีอะไรบ้างลองดูครับลองดูครับลองดูอีกตัวนึงกันเช่น137นะครับเป็นเลขคี่ใช่ไหมใช้2ไม่ได้ลองใช้3ดู3 3 3 42เจอ17ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ได้นะครับโอเคไม่ได้นะครับ3 4 2 7ก็ลองเอา5 5ไม่ได้7ล่ะ7 1เป็น7 7 1เป็น7เหลือ67ไม่ได้เหมือนกันครับไม่ได้นะครับเอาอะไรดีเอา11แล้ว11 11 27ไม่ได้13ก็ไม่ได้15 17 17ดู17ได้ไหม17คูณอะไร7คูณ6 17คูณอะไรได้7 17 7 49 6 42 5 35 4 28ไม่ได้นะครับเอาที่ผมคิดนะครับ137น่าจะเป็นจำนวนเฉพาะนะครับเพราะว่ามีแต่1นะครับกับ137ที่หาลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นจำนวนเฉพาะนะครับเท่าที่ผมหาดูนะมันยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับน่าจะเป็นนะครับจำนวนเฉพาะนะครับเจ็ดนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเป็นจำนวนเฉพาะได้นะครับก็ลองเราเดาเราลองเลขมานะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากนะสำหรับจำนวนเฉพาะครับกับการแยกตัวประกอบนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็วนดูอีกรอบนึงครับวนฟังผมอีกรอบนึงนะครับไม่ยากนะครับในการเข้าใจครับจำนวนเฉพาะและการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบนะครับโอเคครับตอนนี้ขอบคุณมากครับ see you again in the next video นะครับบ๊ายบายเอ้ยลืมไปนะครับสำหรับวิดีโอหน้านะครับก็ครม.ครน.นะครับครม.ครม.มันคืออะไรครับค่อยเจอกันนะครับบ๊ายบาย